พอท่านก็บอกว่าผมเองผมมาจากภาคเศรษฐกิจก็วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองก็อาจจะแตกต่างกับการบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องคำนึงถึงนะให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็นให้มีความอดทนนะครับยึดมั่นดูแลเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับแล้วก็นโยบายอะไรดีๆที่ท่านทำไว้ก็ฝากดูแลต่อด้วยนะครับก็เป็นการไปเยี่ยมเยียนนะครับเป็นการไปเคารพตามมารยาทนะครับแล้วก็ท่านก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่บ้านเมืองมานะครับผมในฐานะที่เป็นผู้น้อยแล้วก็เพิ่งรับการแต่งตั้งก็เข้าไปเรียนพบปรึกษาหารือว่าท่านมีเรื่องอะไรจะฝากฝังเกี่ยวบ้านเมืองไหมนะครับก็เป็นการสนทนากันแล้วท่านก็น่ารักที่จะพาชมทำเนียบด้วยนะครับท่านนายกประยุทธ์ได้ฝากฝังประเด็นอะไรเป็นพิเศษไหมคะท่านก็บอกว่าผมเองผมมาจากภาคเศรษฐกิจก็วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองก็อาจจะแตกต่างกับการบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องคำนึงถึงนะให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็นให้มีความอดทนนะครับยึดมั่นดูแลเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์นะครับแล้วก็นโยบายอะไรดีๆที่ท่านทำไว้ก็ฝากดูแลต่อด้วยนะครับผมก็จะไปพบปะกับคนที่ทำงานให้ท่านมาด้วยเหมือนกันก็มีนานจะมีการนัดกันอย่างต่อเนื่องว่าจะมีอะไรฝากฝังไปนะครับอะไรที่เราคิดว่าเหมาะสมที่จะทำต่อเราก็จะทำนะครับท่านก็อย่างที่ผมบอกว่าท่านให้ความกรุณาในการเดินพาชมทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับในการไปชมห้องทำงานด้วยไหมคะชมหมดเลยครับห้องทำงานห้องที่วันเด็กที่เด็กไปนั่งท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่าท่านไม่นั่งตรงนี้ท่านนั่งห้องเล็กอีกห้องนึงนะครับท่านก็พาไปดูไม่ลองนั่งครับไม่ลองนั่งครับมีการคุยกันเรื่องของตำแหน่งกระทรวงกลาโหมไหมครับปรึกษาหารือหรืองานไม่มีครับไม่มีเลยครับก็เรียนปรึกก็พูดกันธรรมดาครับเรื่องการที่ทำให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้นะวันนี้ต้องก้าวความขัดแย้งนะครับแล้วก็มาดูแลบ้านเมืองให้ดีครับท่านก็ฝากไว้มีความเป็นห่วงจริงๆครับเป็นยังไงบ้างครับเจอกันครั้งแรกท่านประยุทธ์เป็นยังไงบ้างครับก็เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพครับก็ไม่มีอะไรก็คุยกันดีครับก็คุยกันดีตามแต่ผู้ใหญ่ with Mr. Pradut and what did you discuss about many things it's just a courtesy call with him and some issues that he would like us to carry on like look after the economic issues ตั้งหมายครับคือเป็นความตั้งใจของคุณเศรษฐาเลยนะคะว่าหลังจากที่ได้รับตำแหน่งเป็นทางการตั้งใจอยากจะเข้าไปใช่ครับแล้วท่านเองท่านก็บอกว่าเป็นครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีสองท่านมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียกันแล้วก็ฝากฝังบ้านเมืองนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็แต่ที่ออกมาวันนี้เนี่ยหลายกระแสก็บอกว่าภาพที่เคยมีขึ้นมาก่อนจากช่วงที่ว่าภาพของผมคิดว่าคงลำบากนะครับเรื่องความขัดแย้งที่มีอยู่ในที่มีอยู่ในภาคส่วนผมคิดว่าไม่ใช่การพบปะกันหนเดียวก็จะจบกันไปนะครับในหลายภาคส่วนผมคิดว่าก็ต้องให้เวลาให้การกระทำเป็นตัวพิสูจน์ครับเล็กน้อยผมก็ทราบเจตนารมณ์ของท่านว่าท่านอยากจะก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองด้วยความจริงใจครับเราก็จะต้องพยายามทำงานด้วยกันต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นเรานักไปหรือว่าทางนู้นเราเป็นผมก็มีการพูดคุยกันครับกับทีมงานครับขอบคุณ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 ครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ